สวัสดีครับผมนายขจรนันดิกวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยว่าทำไมเวลช้าเวลไวแล้วเริ่มตอนนี้เวล1ตอนนี้ทันคนอื่นหรือเปล่าหรือใช้เวลากี่วันกว่าจะทันคนอื่นอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราควรจะมีในการเริ่มต้นเวลชุดอุปกรณ์สวมใส่เป็นสิ่งที่ควรจะมีถ้าคุณใช้ของขาวของเขียวเริ่มต้นมันก็จะช้าแต่ถ้าใครมีงบซื้อของสว่างของเทพแต่ของเทพมันต้องเลเวล90นะครับมันค่อนข้างที่จะไกลถ้าคนที่เริ่มต้นใหม่นะหลายๆท่านเวลไม่ทันคนอื่นเพราะว่าอะไรทำไมเวลพร้อมกันแล้วเขาไปไกลกว่าแล้วเราทำไมได้น้อยกว่าสิ่งแรกที่เราควรจะโฟกัสหรือซื้อมาหามาให้ได้ก่อนนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่จำเป็นต้องเอาเวล100เอาเวลที่เรามีงบประมาณซื้อเช่น 20-30 เปอร์มันก็ไม่กี่สตังค์มันก็เพียงพอที่จะเวลให้เราช่วงแรกๆหรือเวลตามคนอื่นทันคือเซิร์ฟนี้มันไม่มีกล่องเริ่มต้นนะครับมันมีแค่สัตว์เลี้ยงที่ช่วยคุณได้เยอะมากๆแล้วก็ดีกว่ากล่องเริ่มต้นด้วยก็คือสัตว์เลี้ยงมันอยู่กับเราถาวรเราไม่ต้องไปอัปเกรดมันถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราซื้อมาแล้วตัวอย่างครับปลาคำตัวนี้เพิ่มอะไรเพิ่มป้องกันให้เรา 2,200 แต้มมันเยอะมากๆมันเพียงพอกับการเวลทุกๆมอนในแมปแล้วตอนนี้โดยที่คุณไม่ต้องไปลงป้องกันไม่ต้องไปลงเอจิไม่ต้องไปลงอะไรเลยอันดับแรกเรามาทำความเข้าใจสเตตัสพื้นฐานกันก่อนนี่นะครับนี่คือเพิ่มเลือดคุณอยากได้เลือดเท่าไหร่คุณลงไปเลยอันนี้เพิ่มมานาบางท่านสอบถามมาว่าทำไมมานาผมน้อยจังเล็กผมใช้แค่2สกิลมันก็หมดแล้วมันก็เปลืองอ่ะคุณก็เอาแป้งมาลงสีมันก็จะเพิ่มให้คุณนี่ไงมานาอันนี้รูปกำปั้นก็คือ STR หรือความแรงหรือ damage จะเรียกอะไรก็ได้ส่วนอันนี้เป็นป้องกันหรือ AG หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ช่วยให้มันตีเบาลงเลือดมานาดาเมจป้องกันคุณจะลงยังไงก็ได้ครับมันรีได้ตลอดเวลาอันรีมันถูกมากๆดูนี่เนี่ยพอตรงนี้เนี่ยรีอันละ 30,000 เงินเองอ่ะมันถูกคุณไม่ต้องถามว่าพี่ใช้สเตตัสอะไรอ่ะพี่ลงยังไงอ่ะทำไมพี่ถึงไวมันขึ้นอยู่กับของที่คุณใส่อาวุธเนี่ยอาวุธกับสัตว์เลี้ยงเนี่ย2 อย่างนี้เองที่ทำให้คุณเวลไวอันดับแรกนะครับผมจะใส่ปลาคำนะผมใส่มันเนี้ยกดซ้ายเสร็จแล้วก็ช่องเนี่ยมันคือช่องกระเป๋าสัตว์ถ้าคุณใส่ไปแล้วมันหายแปลว่าอยู่ช่องนี้แล้วก็กดอีกทีนึงกดอันซ้ายมันจะออกมาดูนะครับเอ๊ะเดี๋ยวถอดก่อนมีวิธีถอดกดตรงนี้เสร็จกดกระเป๋าแล้วก็กดขาออกถ้าคุณไม่มีอะไรเลยแล้วคุณจะมาเวลตั้งแต่เวล1เวลเท่าไหร่ก็แล้วแต่ดูนะคุณดูนะเห็นไหมครับว่ามันตีคุณเนี่ยเดี๋ยวเราเป็นพันเลยเนี่ยมันตีคลิกได้ปกติโดน 4-500 แต่ถ้ามันคลิกพร้อมกัน3ตัว4ตัวคุณก็ล่วงแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้ลงเลือดไปนิดนึงเยอะๆเลยก็ได้ลงเลือดไปเยอะๆเลยก็ได้แล้วคุณก็ไปเอาดาเมจอาวุธกับสัตว์เอาดูนะครับผมใช้เวลาประมาณกี่ฮิตหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเราใส่ปักคลำเห็นไหมครับว่าไอ้เราไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยผมจะปิดมอนอยู่5ฮิตแล้วผมจะโดนตีดอกละ500ถึง 1,000 ดูนะอันดับแรกเราจะใส่ปากคำกันก่อนเดี๋ยวต้องมาหน่อยครับเราจะใส่ปากคำลงไปเมื่อกี้โดน500นะกดตรงนี้กดอันนี้แล้วก็กดอันซ้ายโอเคดูนะครับจาก500ผมโดนแค่200กว่าเห็นไหมครับว่ามันช่วยคุณได้เยอะมากสายที่เวลประหยัดไม่อยากเปลี่ยนยาไม่อยากซื้อบ่อยซื้อปากคำมาใส่เถอะครับ
ไม่ต้องเอาเวลร้อยแบบผมเอาแค่เวล20-30เท่าที่คุณมีงบประมาณก็พอมันไม่แพงครับ200-300 บาทซื้อไปเถอะนี่คือประคำนะดาเมจเราสามารถรีจากตรงนี้เนี่ยรีจากตรงนี้เอามาลงดาเมจล้วนๆเลยก็ได้ถ้าคุณไหวนะถ้าคุณหมายถึงว่าถ้าคุณอยู่จอแล้วก็ดูว่าเผื่อมอนมันคลี่ตายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจาก500เหลือ250 260เนี่ยประมาณนี้ลดลงครึ่งนึงถือว่าเยอะมากๆนี่ก็ทำให้เราเวลไวเวลมันค่อนข้างที่จะเวลสบายแล้วก็ไม่ถือว่าไวแต่เวลสบายไม่ต้องเปลืองอะไรมากบอทได้ทั้งวันแล้วเรามาใส่ผึ้งดูนะดูผึ้งนะตรงนี้ครับผมโอเคกดอันนี้เนี่ยกาวจองมาแล้วกดตรงนี้นะออกมาตรงนี้นะออกมาจากกระเป๋าเนี่ยกดตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวตีตรงนี้ก่อน1 2 2 3ฮิตมิดิโอเค3ฮิตแต่คุณโดนเท่าเดิมนะครับคุณโดนตีดอกละ500เท่าเดิมแต่สิ่งที่ไวก็คือเมื่อกี้อ่ะผมปิดมอนอ่ะประมาณ 4-5 ฮิตตอนนี้ผมปิดมอนแค่1แค่2-3ฮิตเห็นไหมครับว่ามันเร็วกว่ากันเยอะมากต่างกันครึ่งๆเลยยิ่งคุณปิดมอนเร็วเท่าไหร่คุณก็จะได้ EP เยอะแล้วก็เวลไวเกมนี้ไม่มีคูณครับมีแค่ดาเมจที่คุณโถบลงไปแล้วมันจะทำให้คุณเวลไวขึ้นอย่างมากคุณไม่ต้องไปแคร์สเตตัสว่าคุณจะลงอะไรคุณลงคุณรีได้ตลอดเวลาตามมอนตามเลเวลของมอนที่คุณไปเวลได้ตลอดเวลาสิ่งที่คุณจะมีก็คืออาวุธกับสัตว์เลี้ยงอาวุธเปลี่ยนตามเลเวลจะดีมากเพราะว่ามันแรงต่างกันเยอะมากครับผมตามเลเวลนะแต่สัตว์เลี้ยงคุณซื้อครั้งเดียวมันอยู่กับคุณจนกว่าคุณจะขายมันรอให้เลี้ยงให้มันโตแบบร้อยแบบผมก็ได้หรือว่าโตเสร็จก็เอาไปขายก็ได้เห็นไหมครับไม่ต้องมาซื้อชุดตามเลเวลบ่อยๆมันประหยัดถ้าคุณซื้อ4-5 5-5 6-5 7-5คุณก็ต้องเปลืองเงินแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะกันมันดีเท่าสัตว์เลี้ยงเห็นไหมครับว่าผมเวลแค่นี้58เนี่ยผมมาตีบอลเวล70เนี่ยมันก็อีซี่เนี่ยครับเนี่ยผมลงเลือกแค่นิดเดียวด้วยยาแจกแค่ยังอยู่เนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยผมไม่ต้อง58แล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่ต้องเติมไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยนะยาที่เขาแจกมาเนี่ยผมก็ได้58กว่าใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงอะเต็มที่อาทิตย์นึงเพราะว่าผมก็บอดมั่งไม่ได้บอดมั่งเนี่ยเป็นสาเหตุที่พวกคุณอะเวลช้าเวลไวก็ขึ้นอยู่กับสัตว์เลี้ยงของคุณถ้าคุณมีงบประมาณคุณก็จัดมาเถอะนี่ประคำนะประคำพึ่งเลือกเอาเลยครับถ้างบเยอะจัดด้วงทุกอย่างจบแต่มันจะเวลช้าไอ้ด้วงที่มีเปิดในตลาดมันไม่มีขายมันมีแต่เดิมๆ50 60 M ละ50ถ้าคุณไหวนะสู้คุณเอาตังค์แบบไอ้เนี้ย10 15 20 20 M 20 M ก็ M ละ50 1,000 นึงเนี่ย20 M ไอ้ตัวที่20 M เนี่ยเวล100นะเวลละตัว20 M แต่ถ้าเวลน้อยมันก็จะลดหย่อนลงไปตั้งแต่3 4 5 M มันก็ไม่กี่บาทครับผมเราซื้อหามาใส่ดูหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อย่าลืมนะครับยานะยาแดง 10,000 ขวดนะ80บาทมานา 10,000 ขวด40บาท 1M 50บาทพร้อมส่งอย่าลืมแอดไลน์แอดเฟซทักมาถามกันได้นะครับกรุณาระวังตัวปลอมด้วยนะครับมันมีเยอะอยากให้แอดไลน์ artking102 มาเท่านั้นขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ